สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันอยู่แล้วค่ะวันนี้มาชวนทำค่ะขนมจีบต้มนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรไก่นะคะไส้ไก่นะคะเนื้อไก่นะคะจะฉ่ำมากๆเลยนะคะไม่รู้สึกแห้งเลยนะคะพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยนะคะพร้อมทำขายได้เลยนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเรามาเตรียมในส่วนของ3เกลือกันก่อนนะคะโดยที่นุ้ยจะใช้รากผักชีนะคะ 3-4 รากค่ะกระเทียมไทยนะคะประมาณเราไม่ต้องการเยอะนะพริกไทยดำนะคะและตำ3เกลือให้เข้ากันค่ะที่ตำแล้วนะคะพักไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปคนส่วนผสมในอ่างผสมกันนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะเป็นเวลา 3-4 นาทีเป็นอย่างน้อยนะคะทีนี้เรามาคนในอ่างผสมกันนะคะโดยที่เราจะต้องเตรียมเนื้อไก่นะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อไก่ก่อนนะเนื้อไก่เนี่ยนุ๊กใช้น่องติดสะโพกเท่านั้นนะคะเพราะมันจะได้ความหนึบๆ นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรนะมีในส่วนของมันไก่ติดอยู่ด้วยนะคะเนื้อมันจะไม่แห้งนะทีนี้เราเริ่มกันเลยค่ะหั่นบดให้ละเอียดนะคะเราก็จะใส่เนื้อไก่ด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายค่ะผักปรุงรสค่ะแครอทนะคะแครอทต้นหอมซอยค่ะอันนี้เป็นสูตรต้มนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะซึ่งตอนนี้จะใช้เวลานวดนานหน่อยนะบางคนถ้าเกิดมือสะอาดก็เอามือลงได้นะแต่โดยส่วนตัวจะชอบนวดแบบนี้มากกว่านะนี่ค่ะนวดไว้นะคะนวดส่วนผสมทุกอย่างให้กับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเกลี่ยส่วนผสมให้เข้ากันอย่าให้มันจุดเดียวอ่ะเออพูดง่ายๆนะคะมันจะนวดนานหน่อยนะยิ่งนวดนานยิ่งอร่อยนะคะพอนวดแล้วนะคะเราต้องแรปทิ้งไว้นะคะเอาไปใส่ตู้เย็นนะทิ้งไว้อย่างน้อยๆนะคะ30นาทีค่ะสูตรนี้จะได้ประมาณ 25-30 ลูกนะคะอยู่ที่ขนาดเกี๊ยวนะคะที่เราจะทำนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแรปกันนะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะเป็นเวลา 30-1 ชั่วโมงยิ่งไว้นานเท่าไหร่ยิ่งดีนะสำหรับขนมจีบนะคะบอกเลยว่าจะอร่อยมากๆเลยนะคะเราจะปิดแรปกันนะคะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเอาเข้าตู้เย็นกันนะคะ30-1ชั่วโมงค่ะทีนี้เราก็มาเตรียมในขั้นตอนต่อไปกันนะคะก็คือเราต้องเตรียมนะคะแผ่นเกี๊ยวนะให้เราตัดอย่างนี้นะคะง่ายๆเลยนะนึกว่ามันง่ายนะแต่สูตรนี้นะคะเป็นสูตรต้มนะคะพร้อมน้ำจิ้มรสแซ่บเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทำขายได้นะคะอันนี้บางคนเขาจะเอาไปทำเกี๊ยวทอดกันนะคะแล้วแต่คุณชอบเนาะเดี๋ยวเรามาทำไส้กันต่อค่ะนี่เราแรปไว้นะคะในตู้เย็นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะไส้เราก็จะหนักเรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้นะคะให้เราทาน้ำให้ทั่วทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะห่อกันนะคะจับมือในลักษณะอย่างนี้นะคะมือลูกเล็กอ่ะนะคะต้องแบบคนมือใหญ่นะง่ายๆนะคะก็ใส่ลงไปขนาดนี้นะนะคะแล้วนะคะปิดให้หมดนะปิดไส้กดให้หมดนะคะก็ปิดอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้น้ำไม่เข้านะนี่นะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมนี่นะคะเอาน้ำให้ทั่วนะคะสูตรนี้บอกเลยอร่อยมากนะคะน้ำจิ้มเนี่ยจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยนึกว่าส่วนหนึ่งนะอยู่ที่นะคะในส่วนของน้ำจิ้มนะขนม
จีบนะถ้าจะอร่อยแน่นอนสูตรต้มเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะกำไรเยอะกว่าสูตรนึ่งนะคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะห่อกันไปเรื่อยๆนะนี่นะคะมันก็เหมือนดอกบัวเห็นปะเดี๋ยวให้ดูข้างๆนะคะเหมือนดอกบัวเลยไหมเนี่ยเหมือนดอกบัวเลยนะคะลักษณะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนะคะเดี๋ยวจะห่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปต้มค่ะเราตั้งน้ำก่อนนะคะล่อจนเดือดนะหลังจากนั้นแล้วเราค่อยใส่ตัวขนมจีบต้มมันเดือดนะคะเราค่อยๆหย่อนลงไปค่ะแล้วรอให้เขาแบบขึ้นมาเห็นไหมแป๊บเดียวเองเขาก็ขึ้นแล้วนะคะเราก็ตักนะคะแล้วก็รอให้น้ำมันนั่นหมดแล้วก็รอเสิร์ฟนะคะซึ่งระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรารอนะคะอย่างเดียวเลยก็คือรอที่จะทำน้ำจิ้มต่อนะขนมจีบอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ขนมจิ้มนะคะเห็นไหมมันเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวมันขึ้นหมดนะคะมันก็คล้ายๆเกี๊ยวน้ำนั้นว่านะคะนะคะขึ้นแล้วนะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะทิ้งไว้นะคะประมาณ10นาทีจนกว่าขนมจีบจะสุกนะคะและตักลกขึ้นมานะคะให้เสด็จน้ำค่ะทีนี้เรามาเตรียมนะคะในส่วนของน้ำจิ้มกันค่ะโดยน้ำจิ้มเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มที่ออกหวานๆนิดนึงนะคะเพื่อได้รสชาติที่อร่อยค่ะค่ะซึ่งน้ำจิ้มนะคะทำง่ายมากๆเลยนะคะโดยที่เราจะใช้น้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำท่มสายชูนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำเปล่านะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะและพริกขี้หนูนั่นเองค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนะคะคนตลอดเวลานะจนน้ำตาลละลายหมดค่ะเห็นว่าน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเราใช้ไฟเบานะหลังจากนั้นนะคะให้รีบเอาพริกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแค่นี้เราก็ได้น้ำจิ้มแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันนะคะคู่กับขนมจีบต้มนะคะเดี๋ยวเราจัดก็เสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จัดเสิร์ฟคู่กับนะคะในส่วนของขนมจีบนะคะแล้วสูตรนี้นะสามารถทำขายได้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันค่ะนุก็จากลาไปด้วยขนมจีบต้มนะคะสูตรทำง่ายๆกันเลยนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอีซี่ฮูมทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปฟินเวอร์